วัสดีครับเพื่อนผมกิตติสันนะครับวันนี้นะครับก็จะมารีวิวบ้านนะครับเบาๆนะครับวันนี้ภายนอกก่อนนะครับเพราะภายในนี่เละมากเลยไงก็พาไปดูแล้วกันนะครับบ้านนี้ผมก็เพิ่งได้มานะครับเพิ่งกู้ผ่านมาแล้วก็เพิ่งเข้าอยู่นะครับเพื่อนๆบ้านนี่ยังไม่อยู่สักคนเลยที่ผมอยู่คนเดียวตอนนี้ในซอยนี้นะครับซอยนี้ก็ไม่เยอะนะครับก็มีอยู่ประมาณ6หลังนะครับ6หลังนะครับถนนก็กว้างดีนะครับโอเคนะครับงั้นมาเริ่มรีวิวกันเลยแล้วกันนะครับตอนนี้อาจจะเห็นหน้าผมใกล้หรือไกลผมไม่เห็นเพราะใช้กล้องหลังนะครับในการบันทึกนะครับโอเคไปเลยโอเคบนหน้านะครับบ้านเลขที่นี่จำได้เลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็เลขก็เพิ่งออกไปนะครับเมื่อวานนี้เองนะครับก็ข้างหน้านะครับข้างหน้าก็มีเป็นถังขยะนะครับซึ่งอันนี้ผมมีเยอะนะครับเมื่อวานพอดีเพื่อนมาเลี้ยงที่บ้านนะครับก็จะเป็นประตูแบบนี้นะครับเราสามารถใส่ขยะไว้ได้ข้างในในถังนะแล้วคนที่เก็บเขาจะมาเก็บนะครับตอนเย็นนะครับแต่ปกติจะเก็บเป็นประมาณจันวันเว้นวันอะไรประมาณนี้นะฮะก็เลยมีขยะกองเมื่อวานเลี้ยงกันมานะประตูเป็นแบบสไลด์นะครับบานคู่แบบนี้นะครับแบบนี้นะครับบ้าเอออะไรแต่ว่าผมเอาไอ้ตรงนี้มากันไว้นะเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันมีหมาเดินเข้ามาในบ้านตอนกลางคืนนะก็เลยมากันไว้ซะหน่อยนะครับข้างหน้าก็เป็นโคมไฟนะครับเป็นกริ่งตรงนี้นะครับตรงนี้กดได้ยินเสียงไม่รู้ได้ยินไหมไม่รู้ได้ยินไหมไม่รู้ได้ยินไหมโอเคครับแต่จริงมันถ้ามันยินก็จะมีผมก็ราวตากผ้าไว้แถวเนี้ยนะครับแล้วก็จะมีพวกต้นมงต้นไม้นะครับที่ผมปลูกไว้นะครับก็จะมีต้นถั่วเขียวตรงนี้ด้วยที่ผมหว่านๆไว้นะครับมันก็จะเป็นออกมาต้นแบบนี้นะครับเพราะว่าถั่วเขียวเนี่ยที่ยิงถั่วทุกตัวนะครับมันเป็นพืชที่ตรึงไนโตรเจนนะครับตรึงไนโตรเจนแล้วยังไงนะทำให้ดินเรามีไนโตรเจนเยอะนั่นเองนะพูดง่ายๆนะตรงนี้ก็เป็นผักนะผมปลูกไว้ก็น่าจะขึ้นแล้วแหละหน้าตรงนี้น่าจะมีต้นอะไรวะเนี่ยน่าจะเป็นกวางตุ้งนะครับกับสลัดนะครับกวางตุ้งกับสลัดนะครับโหระพาได้มั้งเนี่ยเออโหระพาด้วยนะครับฝั่งตุ้งสลัดโหระพานะครับฝั่งนี้ก็จะมีเป็นบุ้งนะครับกุ้ยฉ่ายนะครับกุ้ยฉ่ายนะครับตรงนี้ก็เป็นต้นเขาเรียกว่าต้นอะไรวะแผ่บารมีนะครับต้นนี้นะครับเดี๋ยวมันสูงใหญ่แล้วมันจะให้ร่มเงานั่นเองนะครับไอ้ต้นเล็กๆพวกนั้นเป็นต้นถั่วเขียวนะปลูกไว้ทำปุ๋ยนะครับพูดง่ายๆนะปลูกไว้เฉยเลยนะคนหวานไปเลยนะครับต้องคิดอะไรมานะครับเข้าบ้านกับเรานะครับ โอเคนะครับเข้าบ้านมาก็จะมีขยะก่อนเลยนะครับตรงนี้มีขยะตอนนี้บ้านไม่ได้เก็บนะครับรกนะครับ ริงก็เก็บแล้วแหละนะครับแต่ว่าก็เท่านี้แหละบ้านของจริงเนาะคนอยู่เนาะฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกปั๊มน้ำแทงน้ำนะตอนนี้ผมกำลังทำไฟโซล่าอยู่เดี๋ยวคิดก่อนจะวางตรงไหนนี่มาเปิดไปแล้วเมื่อคืนเดี๋ยวรอดูนะครับไฟโซล่าตรงนี้นะครับ ผมคิดอยู่ว่าจะเอาโซล่าไปตรงไหนต้องดูก่อนว่าพระอาทิตย์วันนี้จะอยู่ตรงไหนนะครับไฟก็ค่อนข้างจะเรียกว่าอะไรโอเคนะค่อนข้างจะแรงนะไหนวะมีติดเลยปัดมาติดละค่อนข้างจะแรงนะดูดิถ้าตอนกลางคืนเห็นชัดเจ้าเลยนะครับก็ประมาณนั้นแหละนะครับบ้านผมเดี๋ยวไปดูรอบบ้านกันก่อนแหล่งน้ำนี่ก็มีปั๊มน้ำอยู่ข้างในนะครับเดี๋ยวนี้มันจะไม่เป็นตัวแยกแล้วนะครับคือตรงนี้มันเป็นถังน้ำถูกป่ะแล้วข้างในเนี้ยนะมันก็เป็นนี่เป็นปั๊มน้ำเลยนะปั๊มน้ำนะโอ้ยเก็บสายไฟเก็บสายไฟก่อนโอเคเก็บสายไฟเรียบร้อยตรงนี้หญ้าเหมือนมันหญ้าที่เขาปลูกไว้ให้มันตายนะครับมันอาจจะไม่ติดก็ได้เดี๋ยวผมต้องเอาอะไรมาใส่เพิ่มแล้วนะเพราะว่าไม่อยากเดินดินถ้าเดินดินเปล่านี่มันติดเท้านะเพียบเลยนะติดเท้าเพียบเลยผมต้องเอาอะไรมาใส่ต้องเอาหญ้ามาปลูกให้มันได้นี่ก็รถผมเองนะครับรถนี้ก็ซื้อมาแพงอยู่นะครับโอเคก็จะมีแอร์นะครับอันนี้เป็นแอร์ที่แถมมาจากกับบ้านนะแต่มันไม่ดีนะมันเปลืองไฟนะมันไม่ได้อินเวอร์เตอร์นะครับอินเวอร์เตอร์มันก็จะประหยัดกว่านี้เยอะนะนี่น่าจะเป็นห้องเก็บของนะครับก็ค่อนข้างกว้างนะนี่นะครับเป็นห้องใต้บันไดด้วยแล้วก็เก็บของแต่ว่ามันเข้าจากอีกฝั่งนึงไม่ได้นะ
มันเข้าได้จากข้างนอกอย่างเดียวของไปเรื่อยนะครับตรงนี้รองเท้านะวางยังคิดไม่ออกเลยว่าจะวางรองเท้าไว้ตรงไหนตอนนี้ก็เตรียมหมูกระทะไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมมีชุดหมูกระทะเรียบร้อยถ้าวันไหนผมมีเลี้ยงนะอาจจะชวนเพื่อนๆแถวๆบ้านมาก็ได้นะโอเคนะครับมาถึงฝั่งนี้มีอะไรนะครับก็เป็นพวกครัวนะครับพวกครัวเอ้ยไม่ใช่พวกปลูกพืชนะครับมีเก้าอี้นั่งมีถุงมงถุงมือดินอะไรอย่างเงี้ยนะนี่วันนี้นะครับแถวบ้านผมค่อนข้างจะอุดมสมบูรณ์นะครับจะมีเห็ดเกิดด้วยนะครับเห็ดนี้เป็นเห็ดพิษนะครับกินไม่ได้นะครับกินแล้วอันตรายต่อชีวิตนะครับในการที่มันเกิดแปลว่านะครับแปลว่ามันสามกำลังย่อยสลายนะครับปกติเห็ดเนี่ยมันเกิดเพราะว่ามันย่อยสลายอะไรที่มันย่อยสลายได้นะครับเช่นพวกแบบท่อนไม้ขอนไม้อะไรเงี้ยนั่นแหละมันจะย่อยพวกนั้นแหละพวกเซลลูโลสต่างๆนะครับที่มันแข็งแรงนะครับของพืชนะส่วนใหญ่นะนี่จะเป็นประตูใหญ่นะครับแล้วจะมีประตูเล็กนะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมพาดูรอบบ้านก่อนนะครับรอบบ้านเสร็จปุ๊บค่อยเข้าในบ้านแล้วกันโอเครอบบ้านไม่มีอะไรนะครับก็เดินมาก็มีหน้าต่างดูก่อนซูมออกหมดเรียงวะสุดละโอเคได้ก็มีไฟนะตรงนี้ก็เป็นผมจะทำเป็นที่ย่อยสลายนะครับทำปุ๋ยคอมโพสต์นะปุ๋ยธรรมชาตินะมาตรงนี้นะครับคืออะไรที่มันเป็นก็เรียกว่าพืชผักนะครับสีเขียวสีเหลืองผลไม้เอามาโยนแบบนี้นะครับสุดท้ายจะกลายเป็นปุ๋ยได้นะครับแต่ถ้าสับด้วยจะดีมากวันนี้ไม่ได้สับมันเน่าอ่ะตอนที่มีงานเข้าบ้านใหม่นะครับเอามากินเยอะเกินกินไม่หมดนะครับนี่จะมีต้นพริกนะครับตรงนี้แต่ไม่ได้กระถางก่อนยังไม่รู้ว่าจะไปปลูกตรงไหนดีแล้วก็มีต้นกล้วยนะครับกับถั่วเขียวนะครับเพียบเลยต้นกล้วยเนี่ยเป็นต้นกล้วยที่เขาเอาไปทำเขาเรียกว่าอะไรทำไอ้ผ้าป่านะครับมันก็เลยมีรูเสียบเยอะนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะปลูกขึ้นหรือเปล่าเห็นไหมมีรูเสียบเพียบเลยไปทำผ้าป่านะครับที่เขาไปทำบุญกันก็ลองดูนะครับว่าจะรอดหรือไม่รอดนะครับข้างหลังก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตู้เสื้อผ้านะครับเครื่องซักผ้านะครับแล้วก็มีต้นถั่วเขียวเรื่อยๆตามทางเครื่องซักผ้าโอเคปิดละครบนับนอกบ้านแค่นี้แหละเดี๋ยวไปดูในบ้านกันเป็นกับทางเดิมตั้งตื่นเต้นไหมบ้านผมพอได้ปะมีอะไรเม้นได้เลยนะเม้นได้เลยนะครับเพราะว่านี่ก็บ้านผมเองนะเข้าบ้านกันเข้าประตูใหญ่เนาะหรือเข้าประตูเล็กดีเข้าประตูใหญ่แล้วกันนะครับเข้าประตูใหญ่มารีวิวบ้านนาทีก็ต้องเข้าประตูใหญ่สิเข้าประตูเล็กได้ยังไงโอเคนะเข้าประตูใหญ่ก็อันนี้ก็จะเป็นมุ้งลวดแบบจีนะครับซึ่งมันเป็นมุ้งลวดที่สามารถเก็บได้ครับเดี๋ยวนี้ถ้าบ้านใหม่ๆเขาจะเริ่มใช้แบบนี้กันแล้วนะเป็นมุ้งลวดแบบจีเขาเรียกว่ามุ้งลวดแบบจีนะมันเป็นเหมือนมุ้งลวดพับได้อะไม่ใช่ก็พับเก็บประมาณนี้นะเข้าบ้านมาก็จะรกๆหน่อยนะครับไงก็ขออภัยด้วยตอนแรกว่าจะแต่อะไรวะเรียกว่าจะแต่นอกบ้านทำไม่จบเลยก็ดีเหมือนกันทีเดียวเลยนะครับนี่เปิดไฟเรียบร้อยนะครับก็ค่อนข้างจะมืดไปนะครับต้องม่านนะครับผมเป็นม่าน2ชั้นนะครับก็จะมีชั้นทึบชั้นโปร่งนะครับม่านนะครับโอเคนะมันชั้นทึบชั้นโปร่งนะครับโอเคมี2ชั้นนะครับพร้อมกล่องนะตรงนี้ก็เป็นที่นอนนั่งดูทีวีผมนะครับนอนโคตรสบายเลยเอาตรงๆนะพายอยู่ข้างบนนะครับประมาณนี้แหละนะครับก็เปิดตรงนี้แหละดูทีวีไปนะครับประมาณนี้นะครับนี่ก็บ้านนี้ก็โต๊ะกินข้าวนะครับแต่ว่ามันเป็นที่กินข้าวมันเหลือแค่ช่องตรงนี้นะครับเพราะว่าที่เหลือเนี่ยคือวางของเพียบนะของกินเยอะมีแต่คนเอามาให้นะครับอย่างของก็ยังรกๆอยู่นะครับมีเครื่องกรองน้ำอยู่ตรงนี้นะครับครัวก็คร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับตู้เย็นเนี่ยนะครับข
ของยังทำกินไม่เสร็จเลยนะครับอันนี้ไก่นะครับแต่ไม่เย็นแล้วนะครับไม่กินละเดี๋ยวทิ้งละไม่ไหวเดี๋ยวท้องเสียนะครับขยงขยะโอเคตอนนี้เนาะอะอะไรวะเนี่ยทำไมเป็นสีแดงใครไปตั้งอะไรไว้โอเคโอเคแอร์นะครับแอร์2ตัวนะครับกลัวไม่เย็นนะครับก็เลยใส่แอร์ไปสัก2ตัวเลยค่อนข้างจะแรงเหมือนกันนะ ตอนเช้าก็แอบดูข้างนอกคนข้างนอกนะว่ามีสาวไหนเดินผ่านเข้าบ้านหรือเปล่านะครับแต่ว่าก็น่าจะไม่มีเพราะว่าผมอ่ะของผมอ่ะสุดกำแพงพอดีนะครับ เห็นไหมแค่นี้เองถึงซอยหน้าบ้านแล้วนะครับเพื่อนบ้านยังไม่เข้าซักคนนะครับเดี๋ยวรอดูนะครับโอเคล็อกโอเคเปิดแอร์ก็ร้อนเปิดแอร์ก็ปกติเปิด27แล้วนะครับเมื่อวาน26เนี่ยเย็นเกินพูดตรงๆครับ27เนี่ยกำลังพอดีเลยคือไฟก็ไม่เปลืองมากด้วยนะก็จะมีห้องน้ำนะครับตรงนี้วางรองเท้าอีกอันหนึ่งนะครับนะครับห้องน้ำนะครับครบนะครับห้องน้ำผมหางล้างหน้านี่ทิ้งเปิดไฟน้อยโอเคเยี่ยมนะครับชักโครงชักโครฝักบัวนะครับครบนะครับตรงนี้ก็เป็นติดม่านแบบจีบเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอกเพราะว่าน่าจะปิดไว้ตลอดนะครับไม่ได้เปิดเลยเนี่ยเพิ่งเปิดครั้งแรกเพิ่งเปิดปิดครั้งแรกโอเคไปต่อนะครับชั้น2เราชั้นล่างหมดแล้วไม่มีอะไรนะครับทีวีผมก็55นิ้วนะครับ55นิ้วนะครับก็ลองนับดูนะครับว่ากี่นิ้วนี่2นิ้วนะครับนี่3นิ้ว55นิ้วนะครับเดี๋ยวลองดูซะหน่อยโอเคไหมทีวีเปิดให้ดูอ้าวลืมเปิดไฟบ้าจริงเฮ้ยเปิดได้ปะโอเคนะครับไม่ได้เปิดบูธนะครับแต่เปิด Netflix เอาแล้วกันนะครับเดี๋ยวเปิด Netflix เอานะครับวันนี้มาพามารีวิวบ้านแบบฟูลเลยฟูลรีวิวบ้านเลยนะเนี่ยผมเองนะกิตติสันครับมาแล้วดูเรื่องอะไรดี Ion Feed ตอนนี้ผมกำลังดูเรื่อง Ion Feed อยู่แต่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ช่วงนี้เปลี่ยนมาดูเยอะแล้วนะแต่ว่าไม่ค่อยได้เล่นเกมมากเลยช่วงนี้เล่นแต่ Ragnarok นะครับ I did die twice I was dead I was just able to come back นะครับก็โอเคนะโอเคใช่ไหมคนบอกมันก็บอกโอเคเห็นปะปะไปต่อนะครับเวลาขึ้นชั้นบนแล้วชั้นบนนี่จะมีห้องนอนผมกับห้องเก็บของนะครับโอเคมาขึ้นกันนี่ก็เป็นไฟนะครับที่เราเปิดข้างล่างปุ๊บข้างบนมันก็ได้ข้างบนมันก็จะมีไฟนะครับเราเปิดได้ทั้งสองทางนั่นเองนะพูดง่ายๆจะมีโคมไฟนะครับโคมไฟแต่โคมไฟเนี่ยหลังๆอีกสักพักน่าจะเปลี่ยนนะครับโคมไฟเพราะว่ามันเล็กเกินสักพักใหญ่ๆเลยล่ะไม่รู้ว่าเสียงผมกล้องหรือเปล่านะก็ลองดูละขึ้นมาก็จะมีประตูอยู่3บาน4บานนะประตูทั้งหมดนะครับประตูนี้ก็ห้องน้ำเข้าห้องน้ำก่อนเลยน้ำไม่มีอะไรนะเบสิกนะครับน้ำอุ่นกระจกฮัลโหลผมกิจทีวีเองครับโอเคนะประมาณนี้นะแล้วก็จะมีอันนี้ห้องนึงนะห้องเล็กนะครับซึ่งตอนนี้ไม่มีใครอยู่นะก็แต่จริงก็มีคนอยู่ก็น้องผมก็แวะมาเรื่อยนะครับก็มีญาติๆนะครับป้าผมแม่ผมพ่อผมมาเรื่อยๆนะครับก็ประมาณนั้นแหละครับห้องนี้โอเคปิดนะครับส่วนห้องนอนผมก็จะประมาณนี้นะครับเป็นห้องมาสเตอร์นะครับจะมีของเยอะมากเป็นบิวอินนะครับฟังก์ชันดีมากนะครับไม่อยากจะโชว์แต่ว่าก็ไม่อยากจะโชว์เตียงเท่าไหร่เพราะว่ารกจัดโอเครึบโอเคดีไหมดีไหมดูให้ดูไวๆนะครับโอเคโชว์ที่อย่างนะอย่างแรกนะครับคือตู้นะครับที่มันมีไฟด้วยนะครับเปิดมาปุ๊บฝั่งนี้มันจะมีไฟนะนี่เห็นไหมปิดเปิด
นั่นแหละนะครับประมาณนี้โอเคแต่ฝั่งนี้มันไม่ค่อยสนิทนะฝั่งนี้มันจะสนิทนะเปิดมาปุ๊บมีไฟล์โอเคสอบโค้ดนะครับไม่เติ่งไม่เติ่งนะครับปิดอัตโนมัติก็ค่อนข้างจะสูงนะครับนะครับตรงนี้ก็เป็นโชว์เจ้าของได้นะครับตรงนี้มีเปิดฟงเปิดไฟด้วยนะครับนี่นะครับแต่ไม่เคยเปิดซักทีนะครับอ้าวข้างบนไม่ติดเว้ยคราวนี้ต้องมีปัญหาละได้ไปด่าคนละโอเคนะครับทางฝั่งนี้ก็เป็นตู้เสื้อผ้าผมนะตู้เสื้อผ้าผมแค่นี้แหละแต่แฟนผมเหรอ1 2 3โอเคนะครับก็จะมีม่านนะครับมีโต๊ะเครื่องแป้งนะครับซึ่งยังไม่ได้เก็บนะครับเพิ่งย้ายเข้านานมาได้ไม่นานนะยังเก็บไม่ครบนะครับตรงนี้นะครับบอกไว้ก่อนว่านี่สามารถเปิดไฟนะครับแล้วเป็นแบบนี้ได้เลยนะครับตรงนี้คือเน้นเปิดไฟอ่ะเน้นเปิดไฟอ่ะที่นี่นะครับปิดได้เปิดได้นะครับเป็นกระจกนะครับโอเคนะครับผู้หญิงอาจจะชอบนะครับมีแบบนี้ด้วยนะครับมีแบบนี้ด้วยนะครับนี่นะครับเก็บของได้หลายช่องมากนะครับเป็นชักแบบพิเศษนะครับสั่งทำโดยเฉพาะเลยนะครับจะมีฐานนะวันนี้ทำฐานมาคนงฐานเอามาทำเพื่อนะครับคือที่จริงฐานเนี่ยมันดูดผมพูดประมาณว่ากลิ่นไม่ดีนั่นเองนะครับมาเดี๋ยวพาออกดูข้างนอกนะครับแป๊บนึงเปิดล็อกก่อนตรงนี้ไม่ค่อยได้ออกมาดูหรอกนะครับช่วงนี้กรุงเทพเป็นฝุ่นนะครับเนี่ยเป็นฝุ่นก็เลยไม่ค่อยได้ออกมาดูเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าฝุ่นโคตรเยอะเลยตรงนี้คือฝุ่นที่พื้นนะครับเยอะนะตรงนี้ก็วิวค่อนข้างสวยนะครับเดี๋ยวช่วงไหนฝุ่นลงแล้วผมจะมาหามานั่งนะครับแล้วมาวางแถวนี้แหละนะครับแล้วก็มองโลกนะครับได้สูงขึ้นนะครับเราจะมองได้ไกลขึ้นนะครับเราเพราะเราอยู่ชั้น2นั่นเองนะครับประมาณนั้นนะโอเคโอ้โหเป็นรอยเท้าเลยนี่คือความเยอะของฝุ่นโอ้อย่าให้แฟนรู้นะถ้าแฟนรู้นี่กระทืบผมตายเลยว่าอะไรรู้ไหมแฟนต้องถูไปเมื่อวานเงียบๆไว้ห้ามบอกใครโอเคไหมสัญญากันนะเราสัญญาเข้าใจปะเช็ดเท้าก่อนเดี๋ยวโดนกระทืบโอเคนะครับใกล้หมดละใกล้หมดละโหเช็ดเท้าทีเดียวดำชีวิตโอเคสุดท้ายนะครับสุดท้ายคือห้องเล่นคอมนั่นเองนะครับกับห้องเก็บของมันคือห้องเดียวกันนั่นเองเพราะว่าเย็นจริงๆเลยตอนนี้เปิดแอร์27นะครับก็มีคอมนะครับเปิดบอทอยู่นะครับเล่น ROV นะครับเอ้ยไม่ ROM นะครับและนาล็อกมือบาย ROV เฉยเลยโอเคนะครับไม่มีอะไรนะครับก็มีมือถงมือถืออะไรไปเก้าอี้นะครับคือเก้าอี้ตัวนี้คือผมใช้เป็นเก้าอี้นี้มานานแล้วนะเก้าอี้นี้นั่งโคตรสบายนะครับก็จะมีคอมผมนะครับนะครับข้างหน้าก็ผมก็ดูได้นะแม่งใครมาวะอะไรอย่างงี้นะครับดูได้นะครับว่าใครมาวะอะไรอย่างงี้นะครับร้อยสองคนก็ได้นะครับดูว่ามีสาวๆแถวนี้หรือเปล่านะแต่หน้าไม่น่าจะมีนะอันนี้ก็ของรกมากนะครับอย่าไปถือสากับผมเลยนะครับผมก็จะมีเนี่ยครับซูเปอร์ฮาร์ดดิสก์นะครับครึ่งรวมๆกันประมาณ10เทราไบต์นะครับ12เทราไบต์ดิรวมกัน12เทราไบต์นะครับแล้วก็จะมีคอมผมนะครับเป็นไรเซนเท่าไหร่วะไรเซน5600นะครับไรเซน5600เจนแรกนะครับใส่แรม32กิกนะครับมาพร้อมกับ GPU นะครับตัวนี้ GTX 1080นะครับ1ตัว1070 1ตัวข้างล่างนะครับ2ตัวนะครับรวมกันนะครับ SSD นะครับมานั่นแหละนะครับแค่นั้นจบนะครับแค่นั้นจบไม่มีอะไรมากสเปคผมยังไม่ได้อัปเกรดอะไรนะครับเพราะว่าสัก 4-5 ปีค่อยว่ากันอีกทีแล้วกันนะครับสำหรับนี้ก็จบแล้วนะครับสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับมองตรงนะข้างบ้านยังหั่นหินประดับอยู่เลยนะครับผมก็โอเคแหละนะครับไม่คิดอะไรมากนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับสำหรับผมนะครับช่วงนี้ไม่ได้เล่นอะไรมากก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปทำคลิปหลายๆแบบนะครับไม่อยากแบบเล่นเกมอย่างเดียวเล่นเกมเดียวมันรู้สึกแบบว่าบ้าเกมมากเกินไปนะครับซึ่งผมไม่ได้บ้านะที่จริงคือผมอะไม่ได้บ้าเกมเลยนะช่วงนี้นะครับช่วงนี้ติดอนิเมะนะครับติดอนิเมะติด
Netflix นะครับติดอนิเมะติด Netflix แล้วก็เล่นแต่ ROM นะครับแรกนาล็อกโมบายนะครับประมาณนั้นนะครับยังไงก็ขอบคุณมากนะที่ชมนะครับเจอกันใหม่ในวิดีโอข้างหน้านะครับกับผมกิตติสันนะครับ and I will see you again นะครับ in the next video นะครับ20 นาทีละบ๊ายบาย